สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองทุกคนกลับมาพบกับครูทรายในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าตอนนี้ครูทรายอยู่ที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะตอนนี้ครูทรายอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองค่ะที่บ้านของเด็กๆมีสวนดอกไม้ไหมคะมีใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชอบดอกไม้ไหมคะชอบใช่ไหมคะเหมือนครูทรายเลยค่ะครูทรายก็ชอบดอกไม้เหมือนกันวันนี้ครูทรายก็เลยนำหนังสือภาพเพื่อการอ่านสำหรับเด็กประถมวัยมาให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับครูทรายนะคะค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าสวนดอกไม้ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะในสวนมีดอกไม้ดอกบัวบูชาพระพุทธรักษาใช้กราบพ่อมะลิใช้กราบแม่จำปีมีสีขาวจำปามีสีเหลืองกุหลาบมีหลายสีดอกเข็มมีน้ำหวานดอกพุดร้อยมาลัยเฟื่องฟ้ามีสีสดใสอัญชันใช้ทำขนมดอกรักมีสองสีบานไม่รู้โรยใช้จัดพานดอกไม้บางชนิดมีสีสวยดอกไม้บางชนิดมีกลิ่นหอมดอกไม้ทำให้โลกสวยงามเด็กๆคิดว่าดอกไม้ทำให้โลกสวยงามจริงๆไหมคะใช่ค่ะดอกไม้ทำให้โลกสวยงามจริงๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนถ้ามีดอกไม้ก็จะทำให้สถานน่ะที่นั้นดูสดใสและสวยงามทำให้โลกสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูซาจะให้เด็กๆนะคะมานับจำนวนดอกไม้และบอกค่าเป็นตัวหนังสือกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปนับจำนวนดอกไม้กันค่ะเด็กๆดอกพุทธรักษา1 1หอนออึงอ1ไม้เอก1ดอกบัว1 2ดอกบัว2ดอก2สองสองดอกมะลิ1 2 3ดอกมะลิ3ดอก3สออามอ3ดอกจำปี1 2 3 4 4สออีสีไม้เอก4ดอกจำปา1 2 3 4 5 5หออาหาไม้โท5ดอกกุหลาบ1 2 3 4 5 6หออกกอ6ดอกอัญชัน1 2 3 4 5 6 7เจ็ดจอเอดอเจ็ดดอกบานไม่รู้โรย1 2 3 4
ห้าหกเจ็ดแปดแปดปอแอดอแปดดอกรักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากอเอาเกาไม่โทเก้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการนับดอกไม้ในสวนดอกไม้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆชอบดอกไม้ไหมคะค่ะใช่ไหมคะชอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าครูทรายจะให้เด็กๆทำอะไรในวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะทำแบบฝึกหัดในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำหน้าไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่7นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนที่ถูกต้องค่ะนี่นะคะครูทรายมีจำนวนดอกไม้มาให้เด็กๆมีดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะที่ให้เด็กๆนับในวันนี้เดี๋ยวเราจะทำข้อตัวอย่างครูทรายจะทำข้อตัวอย่างให้เด็กๆดูเพียงหนึ่งข้อนะคะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆทำเองค่ะมาค่ะเรามานับดอกไม้ชนิดที่หนึ่งกันค่ะก็คือดอกทิวลิปนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อตัวอย่างที่ครูทรายทำให้เด็กๆดูอ่ะเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะนับดอกทิวลิปนะคะว่ามีกี่ดอกเด็กๆช่วยครูทรายนับและหาดอกทิวลิปด้วยนะคะค่ะดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามมีอีกไหมคะเด็กๆมีอีกค่ะดอกที่สี่มีดอกทิวลิปสี่ดอกสี่เขียนเป็นตัวหนังสือสอเสือสระอีไม้เอกสออีสีไม้เอกสี่เด็กๆเจอหรือยังคะคำว่าสี่เจอแล้วนะคะค่ะถ้าเจอแล้ววงกลมค่ะคำตอบของเด็กๆเหมือนครูทรายไหมคะเหมือนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆส่วนข้อที่เหลือสามข้อเด็กๆทำเองนะคะนับจำนวนและเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูทรายฝากให้เด็กๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย